17วิธีคิดและการกระทำที่แตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนและชนชั้นกลางคนรวยเชื่อว่าฉันคุมชะตาชีวิตของตัวเองคนจนเชื่อว่าฉันถูกลิขิตให้เป็นอย่างนี้คนรวยเล่นเกมการเงินเพื่อเอาชนะคนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้คนรวยทุ่มเทเพื่อความรวยคนจนแค่อยากรวยคนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดการเล็กคนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสคนจนมุ่งความสนใจไปที่อุปสรรคคนรวยชื่นชมผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนอื่นๆคนจนชิงชังผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จคนรวยคบหาสมาคมกับคนที่มองโลกในแง่ดีและประสบความสำเร็จคนจนคลุกอยู่กับคนที่มองโลกในแง่ร้ายหรือไม่ประสบความสำเร็จคนรวยเต็มใจโปรโมตตัวเองและคุณค่าของตัวเองคนจนมองการขายและโปรโมชั่นในแง่ลบคนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กคนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่คนรวยเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมคนจนเป็นผู้รับที่ยอดแย่คนรวยเลือกที่จะได้รับเงินตามผลงานคนจนเลือกที่จะได้รับเงินตามระยะเวลาที่ทำงานคนรวยเลือกทั้งสองทางคนจนเลือกทางใดทางหนึ่งคนรวยสนใจมูลค่าทรัพย์สินคนจนสนใจแต่รายได้จากการทำงานคนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงินคนจนเก่งเรื่องการบริหารเงินแบบผิดๆคนรวยให้เงินทำงานหนักเพื่อตัวเองคนจนทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินคนรวยมุ่งไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัวคนจนปล่อยให้ความกลัวหยุดยั้งตัวเองคนรวยเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาคนจนคิดว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้วนี่เป็น17ข้อความแตกต่างระหว่างความคิดของคนจนกับคนรวยนะครับจากถอดรหัสลับสมองเงินล้านนะครับของที่ฮับเอเกอร์นะครับก็ผมเอาแค่หัวข้อหลักๆมานำเสนอให้ฟังกันนะครับก็รายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวค่อยเอามาฝากกันในคลิปหน้านะครับแต่ว่าเฉพาะหัวข้อเรื่องนี้ก็ทำให้เราเข้าใจได้นะครับว่าความแตกต่างที่มันเกิดจากอะไรนะครับบางทีเราคิดว่าเราเองก็รู้ดีอยู่นะครับในชีวิตของเราในเส้นทางของเราแต่จริงๆแล้วบางทีเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปนะครับว่าหลักการที่จะประสบความสำเร็จนั้นต้องทำยังไงนะครับความร่ำรวยมันมีสูตรของมันอยู่ครับผมก็ได้อ่านมาหลายเล่มนะครับระยะเวลาสักประมาณปีหนึ่งเห็นจะได้นะครับก็เปลี่ยนชีวิตได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าหนังสือพวกนี้เป็นหนังสือ เกี่ยวกับทำยังไงให้เราประสบความสำเร็จความร่ำรวยนะครับแต่ตำราที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จเนี่ยมันจะมีเรื่องของจิตวิญญาณเข้ามาอยู่ในทุกตำรานะครับหมายถึงว่าในหนังสือเกี่ยวกับหมวดพัฒนาตนเองหรือว่าหมวดจิตวิทยาอะไรพวกนี้นะครับจะมีเรื่องราวของภายในจิตใจของเราเข้ามาเกี่ยวข้องถึงแม้ตอนนี้เรายังไม่ร่ำรวยอย่างที่เราคิดนะครับแต่มันมีอยู่อย่างคือจริงๆแล้วเป้าหมายของคนก็คือทำให้ตัวเองมีความสุขครับอันนั้นคือเป้าหมายของมันที่แท้จริงถ้าเรามีความสุขจริงๆความร่ำรวยมันก็ตามมาถ้าหากเราปรารถนานะครับแต่ถ้าเราไม่มีความสุขบางทีเรามีวิชามีความรู้ตรรกวิทยาเยอะแยะมากมายที่จะหาเงินได้นะครับแต่สุดท้ายมันก็เหมือนสามล้อถูกหวยนะครับมันก็มีเหตุให้เงินนั้นต้องหมดไปอยู่ดีนะครับเพราะนั้นเป็นเรื่องของสภาพภายในจิตใจของเราเป็นที่ตั้งนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอารายละเอียดมาฝากอีกทีหลังนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ